รายการ Money Plus Money Shot ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาไม่ใช่เสี่ยงก็เรียนรู้ได้ครั้งที่4คุณธนวัฒน์อยากจะเรียนรู้เรื่องเทคนิคครับถ้าเรามีทฤษฎีที่เรารู้ว่าเทคนิคแบบนี้มันแปลว่าเราควรจะต้องระวังอย่าเพิ่งเข้าไปซื้อนะมันจะติดดอยแล้วหรือว่าตรงนี้เราควรจะต้องเข้าไปรับได้แล้วมันก็น่าจะมีประโยชน์พบกันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนี้ณโรงแรม4วิงสุขุมวิท26เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาอัพสกิลการลงทุนด้วยกันนะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับอย่าลืมนะครับมีคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญเลยนะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจจากทางกองทุนบัวหลวงนะครับกองล่าสุดคือกองนี้ครับกองทุนบัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม่บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 4/18 หรือปีฟิกเทอม 4/18 อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่7จนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในระดับ Investment Grade อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.45% ต่อปีกองทุนนี้ครับเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทที่ราคาเสนอขาย10บาทต่อหน่วยลงทุนเสนอขายระหว่างวันที่7จนถึง13พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02-674-6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333ส่วนบางจากครับบางจากก็มีข่าวดีเช่นเดียวกันนะครับเป็นข่าวดีจากทางบางจากครับบางจากคว้า2รางวัลด้านความยั่งยืนในงานเซตSustainability Award 2018โดยดร.ชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่2แก่คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและดร.ภากรปีตะธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment แก่คุณสุรชัยโคสิทธิ์เสรีวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบัญชีและการเงินบริษัทบางจากในพิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SES Sustainability Award 2018จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งทั้ง2รางวัลเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความโดดเด่นอย่างชัดเจนสามารถสะท้อนการบูรณาการด้านความยั่งยืนในธุรกิจได้อย่างครอบคลุมโดยเป็นการยกระดับจากรางวัลด้านรายงานบรรษัทภิบาลและรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มี market cap ระหว่าง 30,000 ถึง 100,000 ล้านบาทด้วยก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับทางบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนส่วนช่วงนี้ครับเป็นกรณีศึกษาของทางบริษัทชาญอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผมเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทชาญอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนคุณสงกรานต์อิสระให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสงกรานต์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับไม่ได้คุยกันนานเลยวันนี้ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติแวะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับคุณสงกรานต์ครับยินดีเลยครับก่อนอื่นไม่ได้เจอกันนานใช่ครับก่อนอื่นครับอยากให้ช่วยฉายภาพหน่อยว่าภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครึ่งแรกเป็นยังไงและครึ่งหลังเนี่ยแตกต่างไปจากครึ่งแรกแค่ไหนยังไงบ้างครับคุณสงกรานต์ครับครึ่งแรกที่ผ่านมาถ้าให้สกอร์นะฮะมันก็คือทรงๆ first quarter ส่วนใหญ่ก็จะดีนะฮะ second quarter โดย nature มันก็จะลงมานิดนึงนะครับครับเป็นเพราะอะไรครับสำหรับครึ่งหลังของปี
ที่ผมดูนะมันเกี่ยวกับสภาพรอบโลกด้วยนะครับตัวอย่างจีนที่จะมาลงทุนต่างประเทศเนี่ยแม้จะเป็นคนที่มาซื้อคอนโดซึ่งปีสองปีที่แล้วเนี่ยคึกคักช่วงนี้ก็จะเริ่มถูกมาตรการต่างๆจากรัฐบาลจีนเองควบคุมเพราะเขากำลังทำสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนใช่ไหมฮะพยายามควบคุมดูแลค่าเงินเขาก็ไม่อยากให้เงินไหลออกเยอะอะไรเงี้ยอย่างรัสเซียแต่ละที่พัทยาก็ลบกับอเมริกาเหมือนกันนะครับ2ปี3ปีที่แล้วเนี่ย1รูเบิลเท่ากับ1บาทณวันนี้เนี่ย2รูเบิลเท่ากับ1บาทครับค่าเงินเขาอ่อนลงตอนนั้นแต่ว่าเศรษฐกิจข้างในเขาบอบช้ำนั้นในกำลังซื้อที่เขาเคยมาซื้อพวกพัทยาหรือคนจีนที่เคยมาซื้อกำลังซื้อจากภายนอกก็จะลดลงนะครับครับการท่องเที่ยวต่างๆขึ้นปีหลังมาเนี่ยก็ลดลงตอนแรกบอกไม่เอาคนจีนไม่เอาแล้วตัวศูนย์เหรียญคุณดูดิมันอยู่ไม่ได้นะครับตอนนี้จะไปง้อยเข้ามาแล้วตอนนั้นน่ะที่เราจะไปโจมตีเขาว่าอะไรเงี้ยเราต้องคิดดีๆก่อนนะครับไม่ใช่ตามกระแสกระแสทูศูนย์นี้เนี่ยมาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรมันจริงหรือเปล่าเราต้องประมวลก่อนที่จะ take action แบบนี้บางทีด้วยกระแสสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เสียงทั้งหมดนะครับครับทีนี้คุณ สงกรานต์มองยังไงบ้างกับมาตรการของทางแบงก์ชาติที่พยายามจะออกมาในลักษณะที่เป็นการคุมเข้มเพราะกลัวจะเกิดฟองสบู่อสังหามีมุมมองยังไงแล้วก็ทางกลุ่มชาญอิสระเนี่ย ได้รับผลกระทบอะไรกับเขาด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยครับมาตรการการปล่อยสินเชื่ออะไรบางทีต้องการการควบคุมที่ดีผมเห็นด้วยนะครับแต่บางทีมาตรการต่างๆต้องอนาลัยให้ดีว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วไปแก้ถูกจุดครับก็ควบคุมระดับกลางล่างเนี่ยที่ผ่านมาก็หนักอยู่แล้วนะครับที่ซื้อไปแล้วก็โอนไม่ได้พอแบงก์แม่ทูบเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วพวกนี้ก็คงหนักขึ้นครับส่วนของผมเนี่ยตลาดนี้น้อยครับปีที่แล้วเรามีอีซี่คอนโดที่สุขสวัสดิ์ปีที่แล้วแล้วครึ่งปีเนี่ยโอเคแต่ช่วงหลังเนี่ยผมเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แล้วมันก็มีผลกระทบบ้างนิดหน่อยครับไม่มากครับครับเห็นด้วยในหลักการของแบงก์ชาติแต่อาจจะต้องยืดหยุ่นหรือว่าปรับปรุงเรื่องรายละเอียดซะหน่อยนะแล้วก็ทางกลุ่มชาญอิสระคาดว่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยมากนะครับน้อยมากมาตรการนี้ที่ข้อระวังสินค้าผมไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยครับส่วนที่ผมกระทบก็เรื่องทัวริสต์ปกติมันจะมีวันชาติจีนใช่ไหมครับใช่ครับหยุดยาวปีนี้ก็น้อยมากเชียงใหม่ผมขึ้นไปเรามีโครงการอยู่ก็ไปดูตามโรงแรมก็บอกบุ๊กกิ้งยังไม่มีอะไรเลยยังเงียบเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวบ้านเราน้อยลงนะครับอันนี้จากผู้ประกอบการเลยนะครับนะทีนี้ครับขอกลับมาดูนะครับ ชาญอิสระ Development จำกัดมหาชนนะครับตกลงกลุ่มเป้าหมายหลักๆของที่อยู่อาศัยของชาญอิสระ Development จำกัดมหาชนกลุ่มหลักๆเนี่ยเป็นใครกันบ้างครับคุณสงกรานต์ครับในกรุงเทพเนี่ยเราทำบ้านไฮเอ็นอยู่กลุ่มลูกค้าเราคือ A ตอนนี้เราทำโครงการที่บางนานะครับราคาบ้าน35ล้านอัพนะครับส่วนที่ถนนพระราม9ก็ AA เลยครับเพราะว่าราคาจะ 60-70 ล้านขึ้นไปครับนะฮะส่วนที่หัวหินชามเนี่ยเราก็จะมีคอนโดทำขายอยู่นะครับครับเราจะมีตัวโรงแรมครับกำลังทำอาคารสูงอยู่ครับคิดว่าปีขึ้น2ปีก็เสร็จตัวนี้เราก็อาจจะมีคุยกับทาง Property Fund นะกำลังพิจารณาอยู่ครับครับถ้าในกรุงเทพก็จะมีโครงการบ้านอิสระที่บางนาครับหลังหนึ่งเข้าใจว่า35ล้านขึ้นไปใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็จะเป็นโครงการอิสระ Residence พระราม9ใช่ครับโครงการนี้ก็หรูขึ้นมาก็ประมาณ 60-70-80 ล้าน100ล้านครับแล้วก็มีความสำเร็จจากการพัฒนาโครงการระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่โครงการบาบ้าบีชครับเรสซิเดนท์ที่ชะอำแล้วก็หัวหินถูกต้องไหมครับได้ครับแล้วก็หัวหินชะอำเนี่ยเราก็มีทำโรงแรมซึ่งเสร็จแล้วออเปเรตไปแล้วอาจจะเอาเข้ากองหลีกสีประวัติจะเข้ามาซื้ออะไรตัวนี้ด้วยนะครับใช่เราก็จะทำอาคารด้านหลังตอนนี้เราเริ่มก่อสร้างแล้วครับอีก18เดือนน่าจะออเปเรตได้นะครับถ้ามันเปอร์ฟอร์มดีแล้วก็เอาใส่เข้ากองหลีกเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นข้างหลังเนี่ยเราจะทำเป็นคล้ายๆ time sharing location ครับเพิ่มนะฮะติดกับถนนด้านหน้าเราซื้อที่เพิ่มนะครับคือที่เรานี่ติดถนนแล้วก็ติดทะเลประมาณ110ไร่ด้านหน้าเราอาจจะทำเป็น community mall นะครับมีปั๊มน้ำมันมีอะไรด้วยนี่ก็กำลังดำเนินการขออนุญาตอยู่ครับครับกำลังจะถามไปเลยว่าสำหรับชาญอิสระ development จำกัดมหาชนนะครับอะไรคือแผนในการพัฒนาโครงการในปีหน้าปี62ขอทีละโครงการเลยครับคุณสงกรานต์คือตัวทีทะเลเนี่ยก็จะมี vacation กลับขึ้นมานะฮะเป็นคล้ายๆ time sharing แล้วก็จะมี community mall ด้านหน้า
แล้วก็ตัวโรงแรมสร้างพร้อมกันนะครับอันที่สองในกรุงเทพเนี่ยแถวสาทรนะเราก็จะมีตึกไฮไรส์ขึ้นนะครับครับกำลังศึกษาคิดว่าปีหน้าก็คงลอนช์ได้ครับแล้วก็พังงานี่เราก็คงจะคอมพลีทดีๆจริงๆตอนนี้เจริญมากจะมีสนามบินมาจะมีอะไรต่างๆขึ้นมาเราสร้างเสร็จแล้วเราก็จะมีที่เหลืออยู่เราคงจะรออีกระยะหนึ่งเพื่อรอให้มันตลาดแคชอัพขึ้นมาก่อนที่พังงา คุณสงกรานต์จะทำอะไรที่พังงาจะเป็นโครงการรูปแบบไหนยังไงครับเป็นโรงแรมบาบ้าบีชครับตอนนี้เสร็จแล้วครับบาบ้าบีชครับที่พังงาแล้วมีบีชเฮาส์บีชฟอนวิลล่าเราขายอยู่ประมาณ150ล้านอกหลังเนี่ยเราขายไปหลังหนึ่งแล้วกำลังทยอยขายอยู่ครับครับจะมีพูลวิลล่าทางหลังอีก18ยูนิตครับนะครับที่พังงาเนี่ยมองดูแนวโน้มการเติบโตต่อไปจะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยครับคุณสงกรานต์คือจะมีสนามบินคงมาแน่นะครับเพราะว่าภูเก็ตเต็มหมดแล้วครับกมก็ไปเขียวแล้วนะครับครับที่ตรงนั้นก็มีที่ของกองทุนใหญ่ๆเช่นของลีคานชิงบ้างของ อะไรต่างๆของผู้ลงทุนชาวต่างชาติมีสนามกอล์ฟมีอะไรจะขึ้นมาแถวนั้นเต็มไปหมดเลยมันจะเป็นอะไรที่มีพลังมากครับครับทีนี้ขยับไปที่ตรงแถวๆหัวหินจะมีโครงการอะไรเพิ่มเติมที่บาบ้าบีชแถวๆหัวหินบ้างไหมครับคุณสงการครับคือตอนนี้เรามีตัวโรงแรมเพิ่มอีกครับเป็นตึก78ชั้นนะครับแล้วมีเป็นลักษณะไทม์แชร์ลิงนะฮะกำลังทำอยู่เป็นโปรดักต์ใหม่นะครับคือขี้เกียจไปทำคอนโดแข่งกับคนอื่นแล้วแล้วก็ปรับโปรดักต์ของเราครับคุณสงการจะมีการขยับขยายเพิ่มเติมสำหรับโครงการที่สีพันวาเนี่ยจะมีทำอะไรเพิ่มอีกไหมครับมีล่าสุดเราก็เพิ่งขายบ้าน300กว่าล้านไปนะวันนี้เราก็มีทำภูวิลล่าเพิ่มครับแล้วก็วางแผนว่าอาจจะทำแค่ภูวิลล่าแล้วมีห้องประชุมสัมมนาที่ดีที่สุดในภูเก็ตครับอันนี้อาจจะดำเนินการเสร็จสิ้นไปใน2ปีได้ครับครับผมย้อนกลับไปถึงโครงการไฮไลท์โครงการคอนโดมิเนียมที่แถวแถวย่านถนนจันทร์สาทรเนี่ยเห็นบอกว่าจะเป็นโครงการลักชัวรี่คอนโดมูลค่าเนี่ยสักเท่าไหร่ครับประมาณ 2,000 นะครับ 2,000 ล้านลักษณะโครงการจะเป็นยังไงครับที่ตั้งใจไว้สำหรับที่เนี่ยครับก็เป็นยูนิตระดับไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับครับสำหรับคนที่อยู่ในย่านนั้นนะครับเป็นตึกสมัยใหม่อ่ะครับที่จอดรถเราก็จะเน้นให้มันเพียงพอนะครับแล้วก็สเปซประมาณ 30-40 ตารางเมตรขายประมาณ5 6ล้านอะไรเงี้ยครับงั้นผมขออนุญาตสรุปดังนี้นะครับสำหรับแผนการพัฒนาโครงการในปี62ของกลุ่มชาญอิสระนะครับก็จะมีทั้งโครงการอาคารชุดพักอาศัยส่วนต่อขยายโรงแรมที่ภูเก็ตและหัวหินรวมทั้งวาเคชั่นคลับในโครงการทิวทะเลเอสเตทด้วยนะฮะที่บอกว่าจะเป็นคอนเซปต์ใหม่ของการพัฒนาที่พักตากอากาศสำหรับกลุ่มคนที่สนใจจะเป็นเจ้าของในงบประมาณที่ไม่ถึง1ล้านบาทก็จะมีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับงบไม่ถึงล้านเนี่ยแต่ได้พักในอาคารที่มีบริการระดับโรงแรม5ดาวเลยใช่ครับแล้วก็เป็น20ปีไปครับอันนี้อาจจะไปแลกพอยต์ไปอยู่ศรีพันวาที่ภูเก็ตหรือไปแต่ที่พังงาก็ได้อย่างนี้ครับเห็นบอกว่าจะเป็นอาคารสูง10ชั้นห้องพักประมาณ80ยูนิตมูลค่าโครงการประมาณ 1,500 ล้านแล้วก็จะเปิดให้จองที่พักแนวคิดใหม่เร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้กำลังสร้างห้องตัวอย่างอยู่ต่อมาก็จะเป็นโครงการส่วนต่อขยายของโรงแรมทั้งที่ภูเก็ตและหัวหินด้วยนะครับใช่ครับที่ศรีพันวาจะมีการก่อสร้างคอนเวนชั่นฮอลล์ขนาดจุ400คนที่นี่ด้วยใช่ไหมครับคุณสงกรานต์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีห้องเพิ่มบางทีตอนนี้เนี่ยเรามีเวดดิ้งต่างๆบางทีบางช่วงเนี่ยมันอากาศไม่ดีมันก็ต้องใช้อินดอร์บ้างแล้วก็ผมคิดว่าจะเป็นห้องประชุมที่สวยที่สุดในภูเก็ตคนภูเก็ตอย่างงานอะไรก็ต้องมาแต่งที่นี่อย่างเงี้ยครับคอนเวนชั่นฮอลล์ความจุขนาด400คนแล้วก็จะมีที่พักแบบคูลสวีทเพิ่มขึ้นอีก20ห้องด้วยใช่ครับถ้ามันได้ดีเทลที่ดีแล้วก็สามารถให้กองเข้ามาดูแลได้อีกต่ออีกทีขายเข้ากองได้ครับมูลค่าส่วนต่อขยายของโรงแรมทั้งที่ภูเก็ตหัวหินรวมๆมาเนี่ยสักเท่าไหร่ครับเนี่ยส่วนต่อขยายเนี่ยที่หัวหินผมคิดว่าประมาณ 1,500 นะพันห้าล้านใช่ครับของที่ศรีพันวานี่ก็ประมาณ 1,200 ได้ครับรวมห้องรวมพัฒนาอะไรเงี้ยประมาณ 1,200 ครับครับนอกนั้นก็จะมีโรงแรมบาบ้าบีชครับหัวหินก็จะเริ่มก่อสร้างในส่วนของเมนโฮเทลอาคารสูง12ชั้น50ห้องพัก
จะมีห้องประชุมจัดเลี้ยงร้านอาหารสาขามูลค่า 1,500 ล้านนั่นก็ด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีโครงการบ้านพักตากอากาศที่จะมีการก่อสร้าง2โครงการก็คือพูลวิลล่าที่โครงการทิวทะเลเอสเตท7หลังนะใช่เป็นส่วนเพิ่มเพราะว่าเราทำในชุดนึงแล้วมันขายดีแล้วจะทำเพิ่มอีกเป็นพูลวิลล่าครับ7หลังนี่สัก200ล้านได้ไหมครับคุณสงการประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับนะครับแล้วก็จะมีที่ศรีพันวาภูเก็ตก็จะก่อสร้างภูมิวิลล่าอีก4หลังมูลค่า200ล้านอีกด้วยนะฮะใช่ครับใช่ครับเป็นภูมิวิลล่าแล้วก็ยังมีโครงการสำคัญก็คือเปิดโครงการไฮไลท์คอนโดมิเนียมบนที่ดินย่านถนนจันทร์สาทรเป็นโครงการลักชัวรี่คอนโดมูลค่า 2,000 ล้านนะครับใช่ครับใช่ครับนะครับจะเห็นว่าจะเริ่มก่อสร้างปีหน้าใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ผมเอาบวกคร่าวๆนะโครงการใหม่ของกลุ่มชาญอิสระเนี่ยจะมีมูลค่ารวมไปรวมมานี่ปาเข้าไป 6,000 กว่าล้านแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับค่อนข้างมั่นใจว่าอันนี้เป็นตลาดที่แตกต่างกับทั่วไปมีบางงานที่เราขายทั่วไปแต่บางทีเป็นโรงแรมแล้วเราขายเข้ากองอะไรเงี้ยมันก็ถ้ามันยืดได้มันก็เป็นประโยชน์กับทั้งกองทั้งเราbusiness model ก็คือพอสินทรัพย์เริ่มที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีการขายสินทรัพย์เข้ากองหลีดด้วยนะครับมันวินวินทั้งสองอย่างเลยครับเอาละครับท้ายสุดแล้วครับคุณสงการครับจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังนักลงทุนสำหรับอนาคตข้างหน้าของกลุ่มชาญอิสระเชิญครับก็ขอให้มั่นใจและไว้ใจว่าเราทำงานเต็มที่นะแล้วก็ของเราเนี่ยเรามีขายบิ๊กล็อตอ่ะบางทีมันก็มันต้องรอเวลาเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแต่ก็ให้มั่นใจได้ว่าเราเดินมาถูกทางแล้วแล้วก็คิดว่าประสบความสำเร็จครับก็ขอให้สามารถทำได้สำเร็จทะลุตามเป้าที่วางไว้ทุกประการนะครับคุณสงการครับครับผมครับขอบคุณนะครับคุณสงการครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับยุทธนาครับขอบคุณครับครับคุณสงการอิสระประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทชาญอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับมาคุยให้เราฟังถึงการเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ๆการเจาะตลาดใหม่ๆและก็แผนในการลงทุนต่างๆนะครับของกลุ่มชาญอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนมีมาฝากกันในวันนี้แหละครับข่าวดีครับข่าวดีจาก Audi Demo and Executive Car Festivalรถทดลองขับและรถผู้บริหารป้ายแดงไมน้อยที่ Audi จัดทับหนักมาให้คุณได้เป็นเจ้าของระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้เท่านั้นณ Audi Center Thailand มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนอย่าให้ความลังเลของคุณต้องพลาดความพิเศษครั้งนี้เพิ่มเติมโทร02-765-8888 02-765-8888และยังคงมีข่าวดีจากธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินร่วมพัฒนาระบบ O2O Winlet GoSilly Sponsor by GSB หนุนร้านค้าชุมชนสู่สินค้าออนไลน์โดยคุณชาติชายพยุหานาวีชัยท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าสำหรับ O2O Village GoSilly Sponsor by GSB หรือ O2O E-commerce Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรในการช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าชุมชนหรือโชห่วยและผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปสามารถรับคำสั่งซื้อขายสินค้าในลักษณะออนไลน์ทูออฟไลน์จากสินค้าออนไลน์ถึงร้านค้าชุมชนและออฟไลน์ทูออนไลน์จากร้านค้าชุมชนสู่สินค้าออนไลน์ซึ่งจะเป็นลักษณะการซื้อขายทั้งในลักษณะ B2B Business to Business และ B2C Business to Consumer ผ่าน O2O E-commerce Platform ในลักษณะแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือ POS ให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกนอกจากนั้นธนาคารออมสินยังตั้งเป้าหมายที่จะเข้าช่วยติดตั้ง e-village GoSilly Sponsor by GSB ให้กับกองทุนหมู่บ้านที่ธนาคารดูแลอยู่กว่า 60,000 กองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศซึ่งจะสามารถเข้าถึงสมาชิกในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดออนไลน์ได้ในวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนี่คือผลงานล่าสุดจากทางธนาคารออมสินขอแสดงความชื่นชมด้วยสำหรับโปรเจกต์ล่าสุดนี้จากทางธนาคารออมสินครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงอย่าลืมนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see firstเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการเรียนเชิญเลยนะครับเวลาหมดแล้วครับผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรายการ Money Plus Money Shot ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาไม่ใช่เสี่ยงก็เรียนรู้ได้ครั้งที่4คุณชัยยุทธตอนนี้พยายามฝึกเทคนิคอยู่แต่ว่ารู้สึกเหมือนงูปลาครับก็เลยคิดว่าน่าจะไปเรียนเพื่อให้มันมีความเข้าใจที่ถูกต้องสาเหตุทำให้นักลงทุนขาดทุนคือไม่มีความเข้าใจทางเทคนิคหาจุดซื้อจุดขายเนี่ยเป็นลักษณะของการเดานะครับพบกันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนี้ณโรงแรม4 Wing สุขุมวิท26เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาอัพสกิลการลงทุนด้วยกันนะครับ